ก็มีส่วนต่อมาก็คือพวกอาหารหวานนะฮะตะโก้อะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อนๆนะฮะงานนี้จะมีวันที่15และ16นะครับกุมภาพันธ์2564นะฮะถ้าเพื่อนๆดูอยู่นะฮะเพื่อนๆก็สามารถจะมาได้ที่พิพิธภัณฑ์กรมการแพทย์แผนไทยนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะฮะอยู่ใกล้ๆกับอย.เลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ในงานของอาหารนะฮะที่ทำมาจากกัญชานะครับก็จะมีกลุ่มสปาเกตตี้นะครับนะแล้วก็อันนี้เรียกว่าอะไรนะสปาเกตตี้บ้างไม่แน่ใจนะครับเชิญเลยครับพี่บอกด็อกเตอร์มาช่วยหน่อยช่วยให้ปีเลยบอกให้มาขายผมไงเชิญเลยครับพี่ตามสบายเลยแต่นี้ก็จะตีกันตายนี่ก็มีชานะครับต้องรอเวลานิดนึงชานี่อันนี้เขาใช้วิธีการแช่ใบสดนะครับลงไปแล้วก็ใช้เวลารอประมาณสัก15นาทีนะครับแล้วถึงจะมาชงดื่มได้นะฮะซึ่งสูตรแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรากนะครับมีรากมีลำต้นแล้วก็มีใบนะครับของตัวกัญชาซึ่งทางกลุ่มข้ามาให้ดูนะฮะว่ามีรูปร่างเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับก็เป็นชานะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็มาชิมกันนะฮะนะครับเป็นชาหมดพอดีเลยนะครับครับแก้วสุดท้ายขอแก้วนึงครับพี่แก้วสุดท้ายแฟนสวยฮะพี่ขอบคุณครับจะได้แค่ชิมแล้วครับแก้วครับก็นี่ฮะพี่เขาทำไว้ให้ชิมก่อนนะฮะน้ำที่ออกมานะครับน้ำออกมาจะมีลักษณะเขียวสวยเลยนะฮะน้ำที่ใช้อยู่เนี่ยทางความเดือดกันดูประมาณ77องศาถึง100องศานะฮะหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยก็เอามาใส่โถนะครับแล้วก็แช่ไว้ประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็จาก5นาทีเสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะชงดื่มได้เลยอันนี้ของสูตรใบนี่ก็จะอยู่ประมาณสัก5ถึง6ใบนะฮะเป็นใบสดนะครับนี่ครับเพื่อนๆเราจะมาดูกันนะฮะอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูของตัวคุกกี้นะครับคุกกี้นะแล้วก็มีซาลาเปานะครับท็อปปิ้งด้วยผงของกัญชาที่เป็นผงนะครับน่าจะทำจากใบนะนะฮะแล้วก็มีคุกกี้ตัวผงบดนะครับหรือพี่มาอยู่ไม่ได้ขายค่ะชมค่ะนี่ครับโรยผงใช่ไหมฮะอันนี้เราเอามาน้อยโรยผงด้านหน้าไม่ได้ชิมไม่แง่ตัวไหนดีอันนี้ก็คือผงแต่จริงๆแล้วเขามีเพจขายค่ะมันก็ได้อีกฟิลลิ่งนะมีสีม้วนอะไรอันนี้ของหมวดของเครื่องสำอางครับเพื่อนๆเครื่องสำอางสมุนไพรพวกน้ำมันนวดต่างๆนะครับมันเลยนะมันยังไม่ยอมนะ
้องไปยังเสร็จยังCBD ก็คือวิตามิน C ถ้าเอากันจริงๆ CBD คือวิตามินแล้ว CBD จริงๆไรสมัยก่อนเคปซิฟอนกำลังตั้งนานแล้วทำไมต้องมาตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากเกินไปแต่ว่า THC มันเป็นสารระบบประสาทมันกระตุ้นประสาทเหมือนกับเราใส่เนี่ยใส่แคนเพื่อนๆอันนี้เป็นไข่เจียวนี่เป็นเมนูไข่เจียวครับเพื่อนๆนี่ก็ผสมลงไปนะฮะแกงที่เป็นที่นิยมก็คือแกงเขียวหวานนะแกงเขียวหวานก็เป็นที่นิยมนะฮะเมนูนี้ทำได้นะฮะน้อยิ้มหน่อยครับนี่คือคนที่ทำแกงเขียวหวานเพื่อนๆนี่จะทานแกงเขียวหวานต้องมาที่นี่เลยนะครับอันนี้ของหน่วยงานไหนครับเขียวไข่กาเขียวไข่กาอ๋อร้านที่ดังอยู่แล้วเขียวไข่กานะฮะเพื่อนๆก็มาดูนะมีทั้งคุกกี้มีทั้งแกงเขียวหวานแล้วก็ไข่เจียวนะครับมีน้ำด้วยนี่ครับวิธีการชงชานะฮะก็สามารถต้มเนาะแล้วก็ใช้อุณหภูมิและเวลานะครับแล้วก็เอามาทำเป็นลักษณะเย็นได้นะเพื่อนๆนะครับร้านนี้ชื่อร้านเขียวไข่กานะครับล้มแล้วจ้าหนูร้านเขียวไข่กามีที่ไหนบ้างจ๊ะตอนนี้มีสาขาที่กรุงเทพจะเป็นสาขาลาดพร้าวค่ะแล้วก็มีที่เชียงใหม่ค่ะอ๋อเชียงใหม่อยู่ตรงโครงการวันนิมานค่ะอ๋อโอ้เมื่อวานไปเชียงใหม่แต่ไม่ได้ไปค่ะโอเคเพิ่งกลับมาเมื่อคืนค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะนี่ครับก็ร้านเขียวไข่กาก็มีที่กรุงเทพกับเชียงใหม่ด้วยนะฮะนอกจากหมวดของอาหารแล้วก็ยังมีหมวดของเครื่องสำอางนะฮะที่มาโชว์ในงานวันนี้นะครับหมวดเครื่องสำอางก็จะมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปข้างในนิดดูในหมวดของเครื่องสำอางนะครับนะฮะของมีเยลลี่อันนี้เขาก็มีเยลลี่เนาะมีเยลลี่ที่ทำมาจากวัตถุดิบนะฮะจากกัญชาด้วยเหมือนกันนะฮะในส่วนของใบนะฮะในส่วนของสบู่นะครับส่วนของสบู่นะครับแล้วก็พวกยาสีฟันแล้วก็ครีมนวดนะฮะแก้ปวดแก้เมื่อยนะฮะมีผสมตัวสมุนไพรหลายๆตัวนะครับคนดีคนดุคนเลยไปทำไงอ่ะนะครับก็มีให้เพื่อนๆได้เลือกดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะฮะปลูกและแปรรูปลูกบุกนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะบ้านทุ่งแพงนะฮะเขาก็เอาตัวขนมนะครับเอาขนมมาเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนี่ครับตัวขนมนะฮะนี่ดูน่ากินนะครับอันนี้ใส่กระชาเหรอคะใช่ครับก็มีน่ากินโมงอะไรนะครับน่ากินโมงอะไรนะครับกี่โมงพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ค่ะ9โมงครับวันนี้ให้ชิมอย่างเดียวนะครับไม่ได้ขายไม่ขายหรอนิ่มดีกันเลย
อะไรนะครับนิ่มนิ่มมากตอนชื่อร้านอะไรนะครับชื่อร้านขนมสยามนะครับตอนนี้เรามี3สาขาในพารากอนชั้นจีนะครับในเอ็มควอเทียร์ชั้นจีแล้วก็ในโครงการสวนเพลินมาร์เก็ตนะครับโปรดักต์ขนมพกผสมกัญชาตัวนี้จะเริ่มขายในทุกสาขาภายในสิ้นเดือนนี้นะครับครับผมก็สามารถเพื่อนๆสามารถจะไปหาทานกันได้หลังจากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะฮะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการนิดนึงนะฮะขอบคุณนะครับครับคนได้